สองไอสวัสดีทุกท่านนะครับผมยามเย็นกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านนะครับผมไอกำลังทอผ้านะครับทุกท่านก็ไอเข้าได้เหลืออีกครึ่งเมตรนะครับทุกท่านนะครับผมของผืนที่สองนะครับผมที่ต่อกันนะครับผมก็อีกราวๆประมาณ4 ถึง 5 วันนะทุกท่านก็จะเสร็จนะครับผมแต่พรุ่งนี้ช่วงเช้าหัวค่ำจะไปทําบุญก่อนเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินนะทุกท่านเย็นนี้นะครับผมดึกๆก็จะไปวางข้าวนะผมประดับดินแล้วก็ไปแจกห่อข้าวนะครับผมให้ญาติๆนะครับทุกท่านนะครับผมนี่ก็ทอนะทุกท่านจะมืดจะค่ําก็ทอนะผมสู้นะครับผมบอยันวันนี้ทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับท่านแล้วก็ล่าสุดก็มีพี่นะครับผมจากอินโดนีเซียนะครับผมก็ติดต่อมานะท่านจะให้ไปบรรยายเกี่ยวกับงานทอนะผมนะครับผมกำลังคุยกันอยู่นะครับ แต่ว่าจะได้พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกท่านก็หัวคำยิ่งไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับทุกท่านถ้ามีล่ามให้แปลให้น่าจะดีนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะทุกท่านแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปไหมนะครับเพราะว่างานเยอะมากนะครับทุกท่านช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับทางผู้ประสานงานอีกทีหนึ่งนะครับท่านว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่แน่นะครับผมอาจจะได้ไปนะครับผมสวยงามนะทุกท่านสีอ่ำๆนะครับผมในแบบหูคำสไตล์นะครับทุกท่านนะครับผมถ้าสโลงไหมหูคำนะครับผมชุดที่6นะครับทุกท่านชุดนี้นะครับผมก็วันนี้ก็โตนขื่อซันแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับผมก็เหลืออยู่ราวๆประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ทอจนสุดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องขัดกกหัวหูไว้นะครับผมทุกท่านครับอันนี้เดี๋ยวเราม้วนเข้ามันก็จะตกลงประมาณครึ่งนึงนะครับผมประมาณตรงนี้นะครับผมนะครับทุกท่านแล้วก็เราต้องสูดไกวนะผมเดี๋ยวจะทอไปจนกระทั่งชิดไกวสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็สุดแขนเอื้อมนะทุกท่านเราก็จะหยุดการทอของวันนี้ไว้นะครับทุกท่านนะครับผมก็ได้เกือบครึ่งเมตรนะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับก็คือเราจะตั้งใจทอให้สุดนะทุกท่านเพราะว่าถ้าเราตัดผ้าออกนะครับมันจะไหลนะครับทุกท่านตรงนี้นะครับผมถ้าเราตัดออกแล้วเหลือสั้นมากเนี่ยเขาจะไหลแล้วก็จะผูกไม่อยู่พันผ้าไม่คำฟ้านตัวนี้ก็จะไม่อยู่นะทุกท่านเวลาที่ทอเราปรับมันก็จะบิดซ้ายเบี้ยเอียงขวานะทุกท่านก็จะทอได้ยากนะครับผมนะครับก็จะพี่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจ้งให้พี่ๆทราบด้วยนะครับผมเพราะว่าอาจจะช้าไปสัก2-3 วันนะครับทุกท่านนะครับผมแต่ว่าเราทำอยู่นะครับผมผ้าได้รับแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับผมเนื้อสวยงามสีสันสวยงามนะครับผมไหมบ้านของเรานะครับเดี๋ยวจับดูก็รู้นะครับทุกท่านว่าเป็นไหมบ้านหรือไหมตลาดนะครับผมเนื้อผ้ามันจะรู้เลยนะครับผมมันจะนวลนวลมือหรอกนะครับทุกท่านนวลนวลมือไม่ลื่นจนเกินไปนะครับผมถ้าเป็นไหมบ้านนะครับความแวววาวจริงๆเขาก็มีความแวววาวในตัวนะครับทุกท่านอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับผมแต่ก็จะแบบแวววาวแบบพอดีเนาะในแบบสไตล์ของแม่บ้านนะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้เรามาเล่าในส่วนของผู้ติดต่อประสานงานมานะครับก็ยังให้ไปนำเสนอผลงานแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมที่อินโดนีเซียนะครับผมก็ถามราคาด้วยนะครับทุกท่านแล้วก็บอกไปว่าก็ขึ้นอยู่กับไอ้เทคนิคนะครับผมแล้วก็สีนะครับผมที่เราทอที่ใช้ทอนะครับท่านความยากง่ายนะครับผมเขาก็บอกไปเลยว่ามีราคาตั้งแต่สโลงก็ 2,500 บาทนะครับทุกท่านจนกระทั่งถึง 18,000 บาทนะครับผมก็ได้แจ้งราคาไปนะครับผมแล้วแต่ชิ้นงานนะครับทุกท่านนะครับผมยากง่ายนะครับผมทอหนาทอแน่นแน่นอนนะครับทุกท่านก็คือเต็มที่นะครับทุกท่านก็คือเนื้อไหมบ้านเวลาเราไปซักนะครับทุกท่านผ้าจะแน่นหนาเนื้อเขาจะแน่นยิ่งขึ้นนะครับทุกท่านแล้วก็มันก็จะนุ่มแล้วก็พริ้วนะครับทุกท่านเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมถึงแม้ว่าบางทีเราใช้ไหมเส้นเล็กนะครับทุกท่านคือบางทีในเนื้อเขาอาจจะดูเหมือนไม่หนาแต่ที่จริงทอแน่นอยู่นะครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นไหมน้อยนะครับทุกท่านนะครับผมจะสวยงามนะครับทุกท่านดูสีมุมรอบนะครับเดี๋ยวจะขอเขาว่าให้ทำวีซ่ามานะครับผมทำวีซ่าให้เราแล้วก็อาจจะให้เขาจัดสรรเรื่องไอ้เกี่ยวกับการค่าเดินทางและที่พักให้เราให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะขอคนไปด้วยสัก 3-4 คนนะครับทุกท่านท่านใดสนใจก็แจ้งความประสงค์ไปได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผม
ครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเรายังไม่แก้หัวหูครับผมคือมันหย่อนได้อยู่นะครับทุกท่านแล้วก็หย่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแก้นะครับผมเวลาที่ไอ้เครือหูตกลงมานะครับทุกท่านตรงด้านล่างเราก็จะสอดไม้แก้หัวหูแล้วก็ค่อยๆคลี่ออกเส้นไหนที่ขาดนะครับทุกท่านก็จะไล่ใส่นะครับผมตามกล่วยแล้วก็ไล่รูเฟิร์มนะครับทุกท่านเก็บใส่ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทอต่อเนื่องไปเลยนะครับก็เสร็จนะครับทุกท่านพอผ้าได้เป็นแผ่นเป็นผ่านะทุกท่านก็จะทอได้ง่ายเพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็ชิดนะครับผมเส้นไหมนะครับผมที่สอดก็สวยพุ่งผ่านนะทุกท่านมันก็จะอ้าสม่ำเสมอนะครับผมมันจะผิดกับช่วงที่เราเริ่มแรกๆตอนที่สั้นๆจะทอยากมากนะทุกท่านเพราะว่ามันก็จะยังไม่ได้ที่นะครับผมที่ท่านเห็นนะครับผมที่ไอเส้นไหมยืนนะเส้นยืนนะครับผมที่เหยียบตะกอนะครับผมด้านล่างนะครับเหยียบสลับไปมามันจะมี2ตะกอนะครับผมแบบเป็นตะกอยทอแบบดั้งเดิมครับทุกท่านนะครับผมก็สวยพุ่งมือนะครับผมที่มันติบๆนี่เพราะว่ามันชิดไกวเห็นไหมครับทุกท่านตรงนี้คือไกวมันก็จะขัดกันนะครับทุกท่านแล้วก็จะชิดนะครับผมดังนั้นแล้วรูตรงที่พุ่งกระสวยนี่ก็คือจะค่อนข้างตีบนะครับผมแต่เราก็จะทอไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งมันจะไปไม่ได้นะครับทุกท่านแล้วก็ติดเราก็จะหยุดแล้วหลังจากนั้นก็ทำการเลื่อนนะครับผมไกวขึ้นไปนะครับทุกท่านแล้วก็ม้วนผ้าให้เรียบร้อยนะครับผมม้วนก่อนแล้วก็เลื่อนไกวนะครับผมแล้วก็ทำการต่อเส้นยืนให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทอใหม่ก็จะใช้เวลาครึ่งวันนะครับทุกท่านนะครับผมคือยิ่งใกล้หัวหูนะครับทุกท่านมันยิ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีเส้นขาดเส้นตึงเส้นหย่อนนะครับผมเราต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับทุกท่านค่อยเริ่มทอนะครับผมในแต่ละครั้งนะครับผมก็ขอขอบพระคุณพี่ๆนะครับผมที่สนับสนุนผลงานของเรานะครับผมโดยตลอดผ้าเครือนี้ก็คือยอดจองแบบเต็มนะครับทุกท่านเต็มจนแบบจนถึงผืนสุดท้ายเลยนะครับผมทุกท่านนะครับผมยังมีพี่ๆสอบถามกันเข้ามาอยู่นะครับผมแต่ว่าสวยงามแน่นอนเพราะว่าผ้าสโลงเครือนี้นะครับผมมีการทอมากถึง6แบบ6ชุดนะครับผมนะครับผมก็คือจะมีผ้าทั้งหมดใน6รูปแบบนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเครือแล้วก็สีใกล้เคียงกันก็จริงแต่ว่าเราปรับในส่วนของแถบแล้วก็ตาแอมนะครับผมตาขั้นนะครับผมของตาสโลงแล้วก็สีสันนะครับทุกท่านจะไม่เหมือนกันในแต่ละชุดที่เราได้ตัดออกตรงที่ท่านเห็นนะครับผมสำหรับไอ้คอลเลคชันฤดูฝนนะครับทุกท่านพี่รุนโปรยชื่นวัสนาฤดูนะครับทุกท่านก็จะได้ชมนะครับผมพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดออกนะครับผมจากเครือนี้นะครับผมก็จะเป็นผืนลำดับเป็นงานทอชุดที่3นะครับผมในส่วนของพี่รุนโปรยชื่นวัสนาฤดูนะครับทุกท่านก็จะอยู่ในนี้นะครับผมถัดมาก็เป็นงานทอชุดที่4ชุดที่5แล้วก็ตอนนี้ชุดที่6นะครับทุกท่านมันจะทับๆกันอยู่ในนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นงานสั่งของพี่ที่เป็นรุ่น2ผืนต่อกันนะครับทุกท่านก็เหลืออีกประมาณเมตรนิดๆนะครับผมก็จะเสร็จนะครับนะครับแต่ว่าเราจะทอให้สุดนะครับผมแล้วค่อยปาดครั้งเดียวนะตัดออกคราวเดียวนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมคือถ้ามันบางเนี่ยมันจะเห็นนะครับทุกท่านนี้มันก็หนาอยู่นะครับผมเหลืออีกราวๆประมาณเมตร40เซนนะครับผมเผื่อๆไว้เนาะคือเวลาที่บางทีเราวัดนะครับผมใส่วัดในบนกี่นะครับผมกี่ทอเนี่ยอาจจะได้ตามปริมาณแต่เราจะต้องเผื่อครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าจะได้ให้พี่ๆนะครับผมได้นุ่งแบบพอดีนะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมผ้าก็จะอยู่ที่ประมาณ2หลานะครับผมขึ้นไปนะครับสำหรับไหมนะครับทุกท่านก็อีกประมาณสัก7วันนะครับผม 7-8 วันจริงๆเนี่ยเลยอีกประมาณ5วัน 4-5 วันก็จะเข้าสู่ไว้นอนใหญ่นะครับทุกท่านก็จะสุกประมาณ 7-8 วันนะครับทุกท่านก็จะรวมๆวันที่เราเลี้ยงก็จะอยู่ที่ประมาณ 14-15 วันนะครับผมแต่ไม่เกิน18วันก็สุกนะครับผมที่หัวคำเลี้ยงนะครับผมก็เก็บเซจอได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนอนจะให้อาหารลูกอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านคงจะไม่ได้ขยายกระด้งเพราะว่าผ้าหีมอนมันเปียกนะครับทุกท่านเนื่องจากฝนมันตกตลอดแล้วก็ผ้าเราเก็บไว้เนาะมันก็จะอับนะครับผมเราก็เลยนำไปซักใหม่นะครับทุกท่านก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะได้ขยายเนาะก็จะล้นกระด้งนะครับทุกท่านก็จะได้ขยายออกนะครับทุกท่านพรุ่งนี้น่าจะได้เกือบ
20 กระด้งนะครับทุกท่านรอดูเลยนะครับผมสองกระด้งกระด้งหนึ่งนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น10 กระด้งนะครับผมมี2 กระด้งก็จะเป็น20ถัดจากนั้นนะครับผมไปอีกประมาณหลังจากนอน3นะครับทุกท่านก็ต้องขยายเขาอีกนะครับผมจาก20ก็จะกลายเป็น40นะครับผมก็จะเป็นแผ่นละ10แผ่นละ20 กระด้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหลังจากกลับมาจากวัดนะครับผมก็จะแบ่งหน้าที่คนหนึ่งทอผ้าแล้วเราก็จะไปขัดกระด้งเก็บใบหม่อนไว้ให้ลูกนะครับผมแต่วันนี้เราตุนไว้แล้วครับทุกท่านตุนไว้2 ถุงเล็กกลางๆนะครับผมเขาจะกินได้อีกพรุ่งนี้ทั้งวันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ